มาถึงแล้วค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแรกที่เราจะต้องมาเช็คอินก่อนเลยก็คือลูกชิ้นยืนกินคึกคักดีค่ะคนเยอะไม่รู้ว่าร้านไหนนะคะเดี๋ยวต้องไปลองเดินดูก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเชื่อว่าเราคงจะได้ติดไม้ติดมือขึ้นรถกลับบ้านไปอีกเยอะเลยสำหรับลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์ร้านแรกก็คนเยอะมากเลยค่ะลูกชิ้นป้านิดยืนกินป้านีต้นตำรับน้ำจิ้มพริกเผาคนเยอะมากเลยค่ะเยอะมากต่อคิวซื้อของกันหน้าตาก็น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะต้องได้ชิมนะคะว่าน้ำจิ้มพริกเผาเป็นยังไงต่างกับที่อื่นยังไงตอนนี้เรามาถึงจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากเราจะไปทานลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงก็มาสวนอาหารสองพี่น้องอาหารออกจะเป็นแนวอีสานรสแซ่บอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านนะคะสบายสบายอยู่กับธรรมชาติเข้ามานิดเดียวค่ะประมาณ50เมตรจากถนนใหญ่บรรยากาศดูสวยงามดูร่มรื่นดีค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะคะว่ามีอาหารอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆลองมาชิมกันถ้าใครมาบุรีรัมย์ก็มาลองแวะร้านสวนอาหารสองพี่น้องเดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะคะเมนูที่เราจะแนะนำกันวันนี้ของร้านอาหารสองพี่น้องก็คือลาบเป็ดสีสันหน้าตาน่าทานมากลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะแซ่บแค่ไหนกับเมนูลาบเป็ดนะคะนอกจากวันนี้เรามาทานที่ร้านสองพี่น้องแล้วเรายังได้เห็นผักแปลกๆซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นเอาไว้ทานกับลาบเป็ดนะคะอันนี้ก็คือผักแต้ว
ก็จะมีรสชาติออกอมเปรี้ยวนิดๆเมื่อกี้ได้ลองแล้วค่ะทานกับลาบเป็ดอร่อยดีเหมือนกันแปลกส่วนนี้ก็เป็นผักไข่ผักไข่นี่เคยเห็นประจำแล้วก็เป็นต้นผักไข่ที่ชอบด้วยเพราะว่ามันจะออกรสซ่าๆทานแล้วหอมในปากอะค่ะโดยเฉพาะถ้าทานกับลาบเป็ดรสชาติเข้ากันส่วนตัวนี้เขาจะเรียกคาวตองนะคะใบเขาก็จะออกคล้ายๆเป็นหัวใจมีประโยชน์ค่ะต้องลองทานดูนะคะนี่คาวตองส่วนนี้ก็เรียกผักกาดหินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ทานกับลาบเป็ดหรือว่าจะเป็นลาบหมูลาบอะไรก็ได้ค่ะสมุนไพรมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นสาระแหน่ยวนเป็นใบที่ทานกับลาบเป็ดแล้วมีความรู้สึกเหมือนเรากินมิ้นมีความซ่าๆแล้วก็หอมอยู่ในปากถ้าใครได้มาทางอีสานนะคะต้องลองตัวนี้เขาเรียกว่าใบสาระแหน่ยวนนะคะตัวนี้นี่เป็นดีปลาช่อนนะคะค่ะดีปลาช่อนรสชาติจะออกขมนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับขมมากเอาไว้ทานกับลาบเป็ดหรือเสือร้องไห้นะคะรสชาติจะออกขมนิดๆถ้าท่านที่ชอบขมนิดๆเนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนนี่นะคะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าแปะตำตึงคนที่เป็นเบาหวานไขมันเหมาะทานตัวนี้นะคะออกมันๆเปรี้ยวๆทานกับลาบได้ทุกชนิดรสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะนี่คือประโยชน์ของสมุนไพรบ้านเราอย่างไรก็ลองหาทานดูกันนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นอีกหนึ่งเมนูที่จะนำเสนอนะคะต้มตำไทยหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปชิมกันนะคะว่าจะออกมายังไงตามมาด้วยเมนูหมูกรอบนะคะเป็นหมูกรอบที่ดูดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีมันหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะสำหรับเมนูนี้กับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนะคะอีกหนึ่งเมนูก็คือไส้เป็ดทอดนะคะปกติจะหาทานยากมากถ้ามาที่ร้านสองพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ต้องลองค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนสำหรับจานนี้นะคะวันนี้มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีมาตามหาอาหารซีฟู้ดสดๆทานกันก็เพื่อนๆก็แนะนำมาที่เรือนริมน้ำซีฟู้ดเขาบอกว่าอาหารสดน้ำจิ้มแซ่บมากก็ตามมาถึงร้านแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในนะคะข้างในว่าข้างในโอเคไหมอาหารจะเป็นยังไงตามกันมานะคะเมนูแรกที่มาก็คือปูม้านึ่งหน้าตาน่าทานมากนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเมนูที่ห้ามพลาดนี่นะคะเมี่ยงปลากระพงหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะThank you.
อีกหนึ่งเมนูที่จะพลาดไม่ได้สำหรับร้านเรือติ่มน้ำก็คือกุ้งผัดพริกเกลือหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยแซ่บอย่าบอกใครเลยกุ้งผัดพริกเกลือนะคะ